ชีวิตคู่ส่วนใหญ่จบลงด้วยเหตุผลนี้นะครับหลายคนนะครับเวลาที่อยากจะมีแฟนก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะฉันอยากมีสเปคแบบไหนหรือฉันอยากจะได้ผู้ชายแบบไหนอยากได้ผู้หญิงแบบไหนมาเป็นคู่ครองนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ถูกต้องนะแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะให้ลองสังเกตดูก็คือผมไปอ่านรีเสิร์ชของเมืองนอกมานะซึ่งจริงๆก็เหมือนรีเสิร์ชเมืองไทยคล้ายๆกันเลยนะเขาพบว่า 70% ของคนที่แต่งงานกันมักจะทะเลาะกันหรือเลิกรากันด้วยเหตุผลใหญ่ๆเลยนะครับ 70% เนี้ยด้วยเรื่องเงินดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับก่อนจะแต่งงานนะครับให้แนะนำนะครับคุยกันเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องเงินนะครับผมไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ให้ลองสังเกตดูนะครับผู้ชายก่อนแต่งงานถ้าเขาแต่งรถถ้าเขาแต่งตัวหล่อถ้าเขาเที่ยวกลางคืนเราเป็นผู้หญิงต้องถามว่ารับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่นะนิสัยที่กลายเป็นสันดานมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่วนผู้หญิงเหมือนกันครับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นก็คือบางคนอาจจะชอบช้อปปิ้งบางคนอาจจะต้องซื้อเครื่องสำอางบางคนอาจจะต้องไปทำผมผู้ชายเองรับสิ่งนี้ได้ไหมถ้าเรารับได้นะครับคนสองคนมารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันโดยที่โอกาสที่จะเลิกรากันน้อยมากเลยนะครับเรื่องถัดมานะก็คือเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัวนะครับคุยกันเลยว่าเธอเก็บของเธอไว้ฉันทำฉันเก็บของฉันไว้แล้วค่าใช้จ่ายมาแชร์กันหรือจะเป็นแบบครอบครัวผมก็คือหาเงินมาได้เท่าไหร่รวมเป็นกองกลางแล้วภรรยาผมเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดเลยแล้วแต่ครับมันไม่ได้มีอันไหนผิดถูกแต่สำคัญที่สุดคือให้ตกลงกันก่อนแต่งงานอย่ากลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้เหตุผลนี้ในการที่ไม่แต่งงานเพราะถ้าเขาใช้เหตุผลนี้คุณจะได้ไม่ต้องเลิกกับเขาหลังจากแต่งงานแล้วเพราะว่าผู้หญิงเสียเปรียบนะครับผู้หญิงแต่งงานแล้วจะแต่งงานรอบ2อ่ะจะมีเงื่อนไขทางสังคมเยอะเลยว่าเราเป็นแม่ม่ายมาก่อนนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะเลือกคุณผู้ชายเข้ามาในครอบครัวให้คุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า 70% ของคนส่วนใหญ่ที่เลิกรากันหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดจากเรื่องเงินดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอันดับแรกเลยที่ต้องคุยกันก่อนแต่งงานนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับเตือนสิ่งนี้ไว้เพราะว่าผมรักแฟนๆทุกคนนะครับใครที่คิดว่ากำลังจะมีวางแผนแต่งงานหรืออนาคตอยากจะมีแฟนนะครับมีครอบครัวให้อย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดครับไม่ต้องสนใจว่ารถคันนั้นเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายหรือเปล่าสำคัญที่สุดว่ารถไฟนั้นนะที่จะเข้ามาในชีวิตเราทำให้อยู่ด้วยกันนะครับตลอดชีวิตหรือเปล่าดีกว่าครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียMindsetแบบนี้หรือใครมีปัญหาต่างๆนะครับก็ติดตามผมได้นะครับในช่องYouTube Facebook IG TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมแต่ใครก็ตามที่มีปัญหาครอบครัวอยากให้ผมเป็นสื่อกลางในการพูดคุยของคน2ฝั่งให้ก็พิมพ์ CF นะครับแล้วก็นัดกับทีมงานมาเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับในการช่วยสมานความเข้าใจของคน2คนแต่อย่าลืมนะครับทั้ง2คนต้องเป็นแฟนคลับผมไม่งั้นถ้าคนนึงเชื่อผมอีกคนนึงมานั่งเถียงผมมันจะคุยกันไม่จบนะครับรักทุกคนก็พิมพ์ CF แล้วก็นัดมาได้แล้วก็มาเจอกันที่อาณาจักรหมอทีมนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์สวัสดีครับ